Good morning, teachers and students who are watching on DLTV now. Welcome to English class. My name is Warawut Sasai, and today I have a co-teacher. Good morning, teachers and students. My name is Suprat Wanglin. สวัสดีคุณครูและนักเรียนปลายทางทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่วิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้พบกับครูวรวุฒิสดใสหรือครูอั๋นนะครับและคุณครูสุภรัตน์พ่วงกลิ่นค่ะหรือครูตุ้มนั่นเองค่ะครับเรามาดูท็อปปิกของวันนี้กันเลยนะครับว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรนั่นก็คือ keep yourself clean keep yourself clean keep sorry I'm sorry ขอโทษนะครับ keeping yourself clean keeping yourself cleanKeeping yourself clean. Keeping yourself clean. แปลว่าการดูแลความสะอาดของตนเองนะครับการรักษาความสะอาดของตนเองวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเรียนนะครับวิธีการรักษาความสะอาดของตนเองนั่นเองนะครับค่ะก่อนอื่นเลยเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันก่อนนะครับเขาบอกว่าหนึ่งเลยนะครับนักเรียนสามารถออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพได้นะครับ2สามารถพูดเขียนนะครับเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเองได้นั่นเองนะครับเมื่อกี้ขวัญได้บอกความหมายของหัวข้อการเรียนรู้ของวันนี้แล้วนะครับก็คือ keeping yourself clean นะครับการดูแลรักษาความสะอาดของตนเองทีนี้ครูอั๋นจะถามนักเรียนนะครับว่า How do you take care of yourself? 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 ซึ่งคำถามนี้สามารถแปลได้ว่าอย่างไรครับครูตุ้มค่ะแล้วก็สามารถการดูแลรักษาสุขภาพตนเองได้อย่างไรบ้างมีวิธีการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างไรบ้างนะคะเด็กลองตอบคุณครูดูค่ะคำว่า take care of yourself นะครับแปลว่าดูแลตัวเองนั่นเองนะครับเด็กมีวิธีการดูแลสุขภาพตัวเองยังไงมีคำตอบเยอะแยะเลยนะครับคุณครูตุ้มค่ะซึ่งก็ไม่ผิดนะครับที่ตอบมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ครูอั๋นกับครูตุ้มจะเสนอวิธีการดูแลสุขภาพตัวเองอย่างไรนะครับเมื่อมีคนมาถามว่า How do you take care of yourself ก็จะมีทั้งสระผมอาบน้ำแปรงฟันตัดเล็บล้างมือนะคะต่างๆเลยเดี๋ยวมาดูครูอั๋นนำเสนอคำศัพท์วันนี้ค่ะว่ามีคำศัพท์ว่าอะไรบ้างภาพแรกเลยนะครับครูอั๋นคิดว่านักเรียนก็คงจะคุ้นเคยกับภาพนี้ดีนะครับโดยเฉพาะทุกวันนี้นะครับเราต้องเป็นไงครับต้องมันล้างมือนั่นเองนะคะถูกต้องนะครับซึ่งคำว่าล้างมือนะครับภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า wash my hands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  ซึ่งคำว่า wash my hands นะครับแปลว่าล้างมือของฉันนั่นเองนะครับล้างมือของฉันแล้วเด็กๆล่ะคะได้ทำกันหรือเปล่าด้วยสถานการณ์โรคระบาดนะคะโควิด-19 ทุกวันนี้นะคะก็ต้องทำให้เด็กๆเนี่ยต้องล้างมือบ่อยขึ้นนะคะเพื่อไปสัมผัสอะไรมานะคะเราก็ต้องหมั่นล้างมือนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคค่ะครูอั๋นคะแล้วถ้าจะบอกให้เพื่อนล้างมือหรือคนอื่นล้างมือจะพูดได้ว่าอย่างไรคะถ้าเราจะบอกเพื่อนครับให้ล้างมือก่อนนะครับให้ล้างมือนะครับเห็นมือเพื่อนสกปรกนะครับเราสามารถพูดได้ว่า wash your hands wash your hands wash I'm sorry wash your hands wash your hands ซึ่งเปลี่ยนจาก my เป็น your นะครับถ้าเราจะบอกว่า wash my hands นะครับก็แปลว่าล้างมือของฉันนั่นเองนะครับค่ะแต่ถ้า wash your hands นะครับล้างมือของคุณนะครับก็เปลี่ยนจาก my ตัวนี้เป็น your นั่นเองนะครับค่ะ next นี่ภาพนี้มีนักเรียน2คนกำลังทำอะไรครับ
ไม่ได้กำลังทำอะไรค่ะครูอ่านแต่เขาสวมแมสอยู่นะคะเหมือนกับคุณครูต้มกับคุณครูอ่านตอนนี้เลยนะคะและเด็กๆปลายทางคุณครูก็คิดว่าต้องใส่เช่นเดียวกันนะคะเวลาจะออกไปไหนหรือบางคนอยู่บ้านเนี่ยก็ต้องใส่นะคะครับซึ่งคำว่าใส่แมสนะครับภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า wear a mask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  แปลว่าใส่แมสนั่นเองนะครับเหมือนกับครูตุ้มกับครูอั๋นตอนนี้เลยเห็นไหมคะสวมหน้ากากอนามัยนั่นเองนะคะและตอนนี้นะคะทั่วโลกนะคะก็ยังคงต้องสวมใส่แมสแบบนี้อยู่นะคะด้วยโรคระบาดนะคะแต่เวลาที่นักเรียนไปไหนนะครับอย่าลืมนะครับแมสคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับค่ะต่อมาภาพนี้นะครับคือภาพอะไรครับ very good นะครับนั่นก็คืออาบน้ำนั่นเองนะครับภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า take a shower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  แปลว่าอาบน้ำนั่นเองนะครับเมื่อออกไปไหนนะคะด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะคะก็ควรครับใช่ค่ะควรที่จะอาบน้ำบ่อยๆนะครับหลังจากที่นักเรียนไปเช่นตลาดกลับมานักเรียนต้องอาบน้ำนะครับต่อมานะครับอีกภาพหนึ่งนี่ทำอะไรครับแปรงฟันนั่นเองนะครับซึ่งคำว่าแปรงฟันนะครับภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า brush my teeth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  แปลว่าแปรงฟันเด็กๆลองบอกคุณครูตุ้มกับครูอันสิครับว่าแปรงฟันของใครเอ่ย very good ก็คือแปรงฟันของฉันนั่นเองนะครับเพราะมีคำว่ามาอยู่นะครับค่ะทีนี้ถ้าเราจะบอกเพื่อนแปรงฟันของคุณเราต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรครับครูอันก็ได้บอกไปแล้วนะคะเปลี่ยนจาก my เป็น your นั่นเองค่ะถูกต้องแล้วนะครับเราสามารถพูดได้ว่า brush your teeth brush your teeth แปลว่าแปรงฟันของคุณนั่นเองนะครับค่ะnext นี่เด็กๆลองบอกครูอันสิครับคือภาพอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะนั่นก็คือสระผมนั่นเองครับคำว่าสระผมนะครับภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า wash my hair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  เช่นเคยนะครับมีคำว่า my อยู่นะครับซึ่งเป็นการสระผมของใครเอ่ยของฉันเองนะครับและถ้าเราจะบอกเพื่อนให้สระผมของคุณนะครับเราต้องเปลี่ยนจาก my เป็น your ค่ะ very good นะครับหรือเราสามารถพูดได้ว่า wash your hair wash your hair แปลว่าสระผมของคุณนะครับซึ่งในที่นี้ครูอันนำเสนอ wash my hair นะครับก็คือสระผมของฉันนั่นเองนะครับค่ะต่อมาภาพนี้นะครับทำอะไรอยู่คะเด็กๆภาพนี้ทำอะไรอยู่เอ่ยใช่แล้วค่ะนั่นคือตัดเล็บนั่นเองครับคำว่าตัดเล็บนะครับภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า trim my fingernails trim my fingernails trim my I'm sorry trim my fingernails trim my fingernails แปลว่าตัดเล็บนั่นเองนะครับค่ะในที่นี้นะครับครูอันเสนอนะครับตัดเล็บนิ้วมือนะครับค่ะคำว่า trim แปลว่าตัดส่วนคำว่า fingernails แปลว่าเล็บมือของเรานั่นเองนะครับซึ่งคำว่า trim my fingernails นะครับแปลว่าตัดเล็บนิ้วมือของเรานั่นเองนะครับซึ่งเราก็สามารถพูดได้ว่า trim my fingernails นะครับแต่ถ้าเราจะบอกเพื่อนว่าให้ตัดเล็บของคุณนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนจาก my เป็น your ค่ะเช่นเคยนะครับเปลี่ยนจาก my เป็น your นะครับเราก็สามารถพูดได้ว่า trim your fingernails trim your fingernails บางทีนะครับนักเรียนเห็นเพื่อนของนักเรียนเล็บยาวนะครับดำปี๋เลยนะครับนักเรียนก็ต้องบอกเพื่อนนะครับว่า trim your fingernails นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เป็นแหล่งกักเก็บเชื้อโรคนั่นเองนะครับค่ะเพราะว่าเชื้อโรคมันก็จะเข้าไปแทรกในเล็บของเราได้นะครับเวลาที่เราไป
หยิบอะไรรับประทานไปเนี่ยเชื้อโรคมันก็จะเข้าสู่ร่างกายนั่นเองนะครับค่ะต่อมานะครับนี่ภาพนี้ให้นักเรียนลองบอกคุณครูตุ้มกับครูหันส์ครับว่าเป็นภาพอะไรเอ่ยถูกต้องแล้วนะครับนั่นก็คือซักผ้านะครับเอ๊ะซักผ้าเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับการดูแลสุขภาพตนเองนะเกี่ยวสิคะครูอ่านเพราะว่าเสื้อผ้าที่เราสวมใส่และการที่เราออกไปข้างนอกเนี่ยก็อาจจะเจอสิ่งสกปรกต่างๆทั้งฝุ่นนะคะแล้วก็เชื้อโรคต่างๆนะคะโดยที่เรามองไม่เห็นค่ะต่อจึงทำให้เราต้องซักผ้าค่ะถูกต้องแล้วนะครับครูตุ้มคำว่าซักผ้านะครับภาษาอังกฤษก็จะพูดว่า wash my clotheswash my clothes wash my clothes wash my clothes แสดงว่าเป็นเสื้อผ้าของใครครับเด็กๆครับ wash my clothes เสื้อผ้าของใครเอ่ยของเราเองนะครับของฉันนะคะของฉันเองนะครับเสื้อผ้าของฉันเองแต่ถ้าเราจะบอกเพื่อนว่าคุณต้องซักผ้าของคุณนะครับซักผ้าของคุณเราก็ต้องเปลี่ยนจาก my เป็น your นั่นเองนะครับก็จะพูดได้ว่าWash your clothes. 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 ซักผ้าของเธอด้วยนะทีนี้การดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับการรักษาความสะอาดของนักเรียนนะครับที่ได้กล่าวมาข้างต้นนักเรียนพอจะบอกคุณครูตุ้มครูอันได้ไหมครับว่านักเรียนได้ปฏิบัติทุกวันหรือเปล่าถือว่าสัปดาห์ละครั้งหรือว่าเดือนละครั้งนะครับนักเรียนลองนึกดูสิครับอย่างเช่นครูตุ้มครูอันนะครับแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องอาบน้ำทุกวันอย่างเป็นอะไรแบบนี้นะครับเด็กๆนักเรียนปลายทางก็ต้องอาบน้ำทุกวันทุกวันเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าความทีนะครับของการปฏิบัตินะครับการดูแลรักษาความสะอาดของตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับคำแรกเลยครับ every dayEvery day. Every day. Every day. แปลว่าทุกวันนะครับทุกวันนักเรียนอาบน้ำทุกวันหรือเปล่านักเรียนสระผมทุกวันหรือเปล่านักเรียนแปรงฟันทุกวันหรือเปล่านะครับอันที่สอง three times a day. Three times a day. Three times a day. Three times a day. แปลว่า3เวลาต่อวันนะครับหรือว่า3ครั้งต่อวันนั่นเองนะครับนักเรียนลองนึกดูนะครับว่านักเรียนได้ดูแลรักษาความสะอาดของตัวเองเนี่ย3ครั้งต่อวันได้มีอะไรบ้างนะครับต่อมาอันที่3ครับ twice a week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  แปลว่าสัปดาห์ละ2ครั้งนะครับสัปดาห์ละ2ครั้ง twice a week แปลว่าสัปดาห์ละ2ครั้งอันสุดท้าย once a monthOnce a month. Once a month. Once a month. แปลว่าเดือนละครั้งนั่นเองนะครับค่ะเอครูอ่านคะครูตุ้มสังเกตด้านบนค่ะ adverb of frequency คืออะไรคะก็คือความถี่นั่นเองนะครับความถี่ของการปฏิบัติการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองนะครับว่านักเรียนได้ปฏิบัติทุกวันหรือเปล่าหรือว่าวันละครั้งหรือว่าเดือนละครั้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยครับคุณตุ้มค่ะดูภาพแรกเลยครับเป็นภาพอะไรครับสระผมนะคะสระผมครูอันจะถามเด็กๆว่านักเรียนสระผมบ่อยแค่ไหนวันทุกวันเลยหรือเปล่าหรือว่าสัปดาห์ละครั้งหรือว่าเดือนละครั้งเป็นไปได้ไหมครับเรามาดูตัวอย่างที่ครูอันนำเสนอกันเลยนะครับถ้าเราจะบอกว่าฉันสระผมทุกวันนะครับฉันสระผมทุกวันเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า I wash my hair every day I wash my hair every day อีกครั้งนะครับเด็กๆอ่านตามครูนะครับ I wash my hair every day I wash my hair every day แปลว่าฉันได้สระผมของฉันเนี่ยทุกวันเลยนะครับหรือถ้านักเรียนบอกว่าผมไม่ได้สระผมทุกวันนะครับอาจจะสัปดาห์ละ2ครั้งสัปดาห์ละ2ครั้งเด็กๆจำได้ไหมครับเมื่อกี้ครูอันได้บอกไปแล้วนั่นก็คือ twice a week นะครับเด็กๆก็สามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ดังนี้นะครับ
I wash my hair twice a week. I wash my hair twice a week. ก็เปลี่ยนจาก every day เป็น twice a week นั่นเองนะครับค่ะต่อมารูปที่สองรูปที่สองทำอะไรอยู่เอ่ยถูกต้องแล้วนะครับแปรงฟันนะครับนักเรียนแปรงฟันทุกวันหรือเปล่าต้องทุกวันสิคะขวัญไม่ได้เลยนะคะหรือบางคนเนี่ยมากกว่านั้นครูตุ้มวันละ3ครั้งเลยนะครับทีนี้เรามาดูของครูอั๋นที่เป็นตัวอย่างของครูอั๋นนะครับเด็กๆอ่านตามครูนะครับ I brush my teeth I brush my teeth 3 times a day 3 times a day One more time อีกครั้งนะครับ I brush my teeth I brush my teeth 3 times a day 3 times a day แปลว่าฉันแปรงฟันนะครับ 3 times a day 3ครั้งต่อวันนะครับ3ครั้งต่อวันนะครับก็อาจจะเป็นช่วงเช้านะคะก่อนที่เด็กๆจะมาโรงเรียนหรือตื่นนอนนะคะช่วงกลางวันก็คือหลังรับประทานอาหารเสร็จนะคะและสุดท้ายเลยก็คือแปรงฟันก่อนนอนนะคะถูกต้องแล้วนะครับแสดงว่าเป็นคนที่รักษาสุขภาพของตัวเองมากเลยนะครับคุณครูตุ้มเชื่อว่าเด็กๆปลายทางนะคะก็ต้องทำเช่นกันนะคะเพราะอยู่โรงเรียนก็ต้องมีการแปรงฟันหลังรับประทานอาหารนะคะครับถูกต้องแล้วนะครับต่อมาเลยภาพสุดท้ายนะครับนั่นก็คือซักผ้านั่นเองนะครับไหนใครนักเรียนคนไหนครับซักผ้าเป็นแล้ว raise your hand ใครซักผ้าเป็นแล้วยกมือขึ้นค่ะช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านซักผ้าครับโอ้โหยกทั้งห้องเลยนะครับเก่งมากเลยนะครับ very good ทีนี้ลองมาดูกันว่าซักผ้าบ่อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวครูอาจจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับ I wash my clothes I wash my clothes twice a week twice a week อีกครั้งนะครับ I wash my clothes I wash my clothes twice a week twice a week ซึ่งเราสามารถแปลได้ว่าฉันซักผ้านะครับของฉันเองนะครับ twice a week แปลว่าสัปดาห์ละ2ครั้งนั่นเองนะครับก็ถือว่าดีมากนะครับเราไม่ควรที่จะปล่อยให้เสื้อผ้าอยู่ในตะกร้านานเกินไปนะครับค่ะเพราะว่าจะเป็นสะสมเชื้อโรคไว้นะคะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาความสะอาดของนักเรียนด้วยนะครับตรงที่สีแดงๆนักเรียนก็สามารถเปลี่ยนความถี่ได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับกิจกรรมของเรานะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้นักเรียนนะครับทำกิจกรรมนะครับซึ่งใบงานครับจะชื่อว่า draw the picture นะครับ draw the picture ลักษณะใบงานจะเป็นแบบนี้นะครับให้นักเรียนนำขึ้นมาได้เลยนะครับเดี๋ยวคุณครูตุ้มนะครับช่วยอธิบายการทำใบงานให้นักเรียนทราบนะครับค่ะให้เด็กๆนะคะวาดภาพกิจกรรมนะคะการดูแลตนเองนะคะที่กำหนดให้ลงในกรอบนะคะครับส่วนคุณครูปลายทางนะครับก็อธิบายนะครับการทำใบงานให้นักเรียนทราบเพิ่มเติมนะครับนั่นก็คือให้นักเรียนนะครับวาดภาพนะครับตามที่เขากำหนดมาให้นะครับมีคำศัพท์กำกับไว้ด้านล่างนะคะว่าให้วาดภาพอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านให้เด็กฟังกันดูดีกว่าค่ะครับดีเลยครับภาพแรกนะครับช่วงแรกนะครับ wash your hands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  นั่นหมายความว่าเขาต้องการให้นักเรียนทำอะไรครับไม่บอกดีกว่าค่ะควันเพราะว่าเราได้สอนไปแล้วนะคะครับอย่าลืมด้วยครับระบายสีให้สวยงามด้วยครับเด็กๆครับค่ะต่อมาครับช่องต่อมา brush your teeth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  เขาให้เราทำอะไรนักเรียนก็วาดเลยนะครับต่อมาครับต่อละช่องต่อมา take a shower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  ทำอะไรนะครับนักเรียนบอกว่าง่ายมากเลยครับคุณครูครับค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนทำตรงนี้สักครู่นะครับThank you.
เป็นอย่างไรบ้างครับเด็กๆครับหลังจากที่ได้ทำใบงานเรื่อง draw the picture ไปแล้วนะครับค่ะฟังครูปลายทางนะคะช่วยตรวจงานนักเรียนด้วยนะคะว่าเด็กๆเนี่ยวาดภาพตรงกับคำที่คุณครูได้กำหนดไว้หรือเปล่านะคะครับทีนี้ยังมีอีกใบงานหนึ่งนะครับก็คือ make a mind map นะครับนี่ใบงานลักษณะอย่างนี้เลยนะครับวันนี้เราจะมี2ใบงานนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยมีคะแนนเยอะขึ้นนะครับค่ะลักษณะใบงานจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวครูตุ้มนะครับช่วยอธิบายการทำใบงานของให้นักเรียนทราบด้วยนะครับค่ะให้เด็กๆนะคะวาดภาพและเขียนประโยคบรรยายภาพนะคะเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดร่างกายของตนเองค่ะครับส่วนครูปลายทางเช่นเคยนะครับอธิบายนะครับการทำใบงานเพิ่มเติมเมื่อนักเรียนมีข้อสงสัยนะครับมันก็จะลักษณะคล้ายๆกับใบงานที่นักเรียนได้ทำไปนะครับแต่ให้นักเรียนคิดมาเองเลยนะครับเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดของตนเองนะครับจะนำคำศัพท์ที่ครูสอนไว้ใส่ก็ได้หรือเด็กๆอาจจะไปค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะและหาคำใหม่ๆใส่ก็ได้นะคะอย่าลืมนะคะวาดภาพระบายสีให้สวยงามค่ะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำใบงานสักครู่นะครับ
ครับมาถึงช่วง wrap up แล้วนะครับเด็กๆครับเป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่ทำใบงานไปนะครับเด็กๆก็ระบายสีด้วยนะครับอย่าลืมระบายสีนะครับแล้วก็ให้ครูปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับมาถึงช่วง wrap up แล้วนะครับวันนี้ครับเราได้เรียนเรื่องนะครับ keeping yourself clean นะครับ keeping yourself clean ก็คือการดูแลรักษาความสะอาดของตนเองนะครับทีนี้เรามาดูสิครับว่ามันจะมีคำว่าอะไรบ้างนะครับภาพนี้นักเรียนยังจำได้ไหมครับนั่นก็คือล้างมือนั่นเองนะครับล้างมือนะครับภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า wash my hands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  ซึ่งนะครับ wash my hands ก็แปลว่าล้างมือของฉันนั่นเองนะครับทีนี้จะถามเด็กๆว่าถ้าล้างมือของคุณล่ะครับเราจะต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรนั่นก็คือ wash your hands นั่นเองค่ะถูกต้องแล้วนะครับต้องเปลี่ยนจาก my เป็น your นั่นเองนะครับเอ๊ะคุณครูตุ้มครับการล้างมือเนี่ยมันมีประโยชน์กับเรายังไงครับมันดีกับเรายังไงครับดีสิคะเพราะว่าเวลาเราไปหยิบจับอะไรมาเราไม่รู้เลยว่าเชื้อโรคเนี่ยจะติดมือเราหรือเปล่านะคะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการล้างมือนั่นเองนะคะต้องล้างมือด้วยสบู่ด้วยนะคะจะได้สะอาดแล้วก็เชื้อโรคนะคะจะได้หมดค่ะหรือไม่ก็นักเรียนอาจจะพกเจลก็ได้นะครับใช่ค่ะและด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ต้องมันล้างมือบ่อยๆนั่นเองนะคะครับต่อมานะครับภาพนี้เด็กๆยังจำได้ไหมครับซึ่งคุณครูตุ้มกับคุณครูอั๋นก็ใส่อยู่นะคะครับนั่นก็คือใส่หน้ากากอนามัยนั่นเองนะครับภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า wear a mask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  แปลว่าใส่หน้ากากนั่นเองก็มีประโยชน์นะครับเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าไม่เพียงแต่หน้ากากอนามัยเนี่ยจะป้องกันเชื้อโรคแล้วนะครับโรคติดต่อแล้วก็ยังป้องกันฝุ่นอีกด้วยนะครับคุณครูตุ้มใช่แล้วล่ะค่ะบางคนเนี่ยใส่2ชั้นเลยใช่ครับต่อมาภาพนี้คือภาพอะไรครับมีฟองเต็มหัวเลยนั่นก็คือสระผมนั่นเองนะครับภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า wash my hair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  เช่นเดิมนะครับถ้าเด็กๆจะบอกเพื่อนว่าสระผมของคุณนะครับเราจะต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรครับยังจำได้ไหมเอ่ยเด็กๆบอกจำได้ค่ะเปลี่ยนจาก my เป็น your ค่ะถูกต้องแล้วนะครับนั่นก็คือ wash your hair นะครับ wash your hair สระผมของคุณนั่นเองนะครับต่อมานะครับภาพนี้ทำอะไรเอ่ยอาบน้ำนั่นเองนะคะครับคำว่าอาบน้ำนะครับภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า take a shower take a showerTake a shower. Take a shower. แปลว่าอาบน้ำนะครับนักเรียนก็ต้องอย่างน้อยเนี่ยอาบน้ำวันละ2ครั้งนะครับใช่แล้วล่ะค่ะก็คือเช้ากับตอนเย็นนะครับค่ะแต่ครูตุ้มเวลาออกไปไหนอะไรเงี้ยนะคะเวลาไปซื้อของไปตลาดเนี่ยก็จะกลับมาอาบน้ำทุกครั้งเลยค่ะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับค่ะเพราะว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะคะเราไม่รู้เลยว่าใครจะนำเชื้อโรคมาให้เรานะคะถูกต้องนะครับครูตุ้มแสดงว่าดูแลรักษาความสะอาดตัวเองดีมากมากเลยนะครับต่อมานะครับภาพนี้แปรงฟันนะครับภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า brush my teeth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  ซึ่งแปลว่าแปรงฟันของใครเอ่ยของฉันนั่นเองนะครับแล้วถ้าบอกว่าแปรงฟันของคุณล่ะครับเด็กๆก็บอกเช่นเดิมนะคะเปลี่ยนจาก my เป็น your ไงคะครูอันถูกต้องแล้วนะครับหรือจะพูดได้ว่า brush your teeth นั่นเองนะครับแปรงฟันของคุณนะครับซึ่งป้องกันฟันผุนั่นเองนะครับซึ่งเด็กๆปลายทางเนี่ยอาจจะชอบกินของหวานนะครับลูกอมอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องแปรงฟันบ่อยๆนะครับต่อมาภาพนี้นะครับเด็กๆยังจำได้ไหมครับนั่นก็คือตัดเล็บนั่นเองนะครับคำว่าตัดเล็บนะครับภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า trim my fingernails trim my fingernails trim my finger I'm sorry trim my fingernails trim my fingernails ซึ่งแปลว่าตัดเล็บนั่นเองนะครับของใครครับ My ก็คือของฉันนั่นเองค่ะถูกต้องนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าตัดเล็บของคุณนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนจาก My เป็น
your นะครับก็คือ trim your fingernails นะครับตัดเล็บของคุณซึ่งก็ต้องระวังนะครับเวลานักเรียนตัดเล็บตนเองนะครับระวังจะเข้าเนื้อนะคะเพราะว่ากรรไกรตัดเล็บเนี่ยก็เป็นของมีคมชนิดนึงนะคะแต่ถ้าไม่ตัดเลยมันก็ไม่ดีนะครับเพราะว่ามันก็เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคนั่นเองนะครับเวลานักเรียนไปหยิบอะไรรับประทานเข้าปากเนี่ยมันก็จะนำเชื้อโรคเข้าไปสู่ร่างกายเราด้วยนะครับค่ะยังไงก็ต้องขอฝากนักเรียนดูแลความสะอาดของตนเองด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับยังได้เรียนเกี่ยวกับ adverbs of frequency นะครับ adverbs of frequency ก็คือความถี่นั่นเองนะครับความถี่ว่าเราได้ปฏิบัติการดูแลรักษาความสะอาดตนเองเนี่ยบ่อยแค่ไหนนะครับซึ่งเดี๋ยวมาเริ่มคำแรกกันเลยนะครับนักเรียนอ่านตามครูนะครับ everyday ก็คือทุกๆวันนั่นเองนะคะถูกต้องแล้วนะครับอันที่สองยังจำได้ใช่ไหมคะคำนี้เราได้เรียนกันไปแล้วใช่แล้วค่ะนั่นก็คือ three times a day แปลว่า3ครั้งนะคะต่อวันนั่นเองค่ะถูกต้องครับต่อมาครับคำที่สาม twice a week คืออะไรคะเด็กๆGood job นั่นก็คือ2ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะครับสุดท้ายเลย once a month แปลว่าเดือนละครั้งนั่นเองนะครับค่ะถ้าเดือนละครั้งมีอะไรบ้างคะคุณตุ้มคิดว่าน่าจะเป็นการตัดผมอะไรเงี้ยนะคะใช่ครับอาจจะเป็นเดือนละครั้งซึ่งอาบน้ำนี่คงจะไม่มีนะฮะในปลายทางไม่มีนะครับโอเคเรามาดูตัวอย่างกันหน่อยนะครับเดี๋ยวทบทวนตัวอย่างกันนิดนึงนะครับภาพแรกเลยนะครับสระผมนะครับสระผมของฉันทุกวันนะครับภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกได้ว่า I wash my hair every day สระผมทุกวันนะครับคำที่สอง I brush my teeth three times a day ก็แปลว่าแปรงฟันนะครับ3ครั้งต่อวันนะครับสุดท้ายเลยI wash my clothes twice a week ซักผ้าเป็นไงเอ่ย2ครั้งต่อสัปดาห์นั่นเองนะครับค่ะก็วันนี้นะครับคุณขวัญกับคุณตุ้มนะครับก็ต้องขอฝากนักเรียนครับว่าให้ดูแลรักษาความสะอาดของตัวเองด้วยครับเพราะเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับกับชีวิตเรานะครับค่ะแล้วก็ด้วยสถานการณ์โควิด -19 หรือโควิด -19 ที่เราเรียกกันในวันนี้นะคะก็ต้องทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะจากการถอดแมสเราก็ต้องทำไมคะสวมแมสนะคะแล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะคุณครูตุ้มกับครูอั๋นนะคะก็อยากฝากให้นักเรียนนะคะดูแลสุขภาพของตนเองนะคะให้ห่างไกลจากโควิด -19 นะคะครับซึ่งวันนี้นะครับก็หมดเวลาของภาษาอังกฤษนะครับของชั้นประถมศึกษาปีที่4แล้วนะครับครูตุ้มกับครูอั๋นนะครับก็ต้องขอลานักเรียนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับ Goodbye